เหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่ากระบวนการผลิตไม่มีพิกัดเปลี่ยนนะครับถ้าพิกัดไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ถิ่นกำเนิดนี่คือหลักนะครับคำว่าเปลี่ยนคือการเขียนว่าเลขพิกัดของวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกับของสำเร็จรูปเมื่อเทียบกันแสดงว่าการกำหนดถิ่นกำเนิดหรือการเปลี่ยนพิกัดต้องมีการเปรียบเทียบพิกัดเสมอระหว่างพิกัดของวัตถุดิบกับของสำเร็จรูปเทียบเหมือนถ้าเหมือนไม่เปลี่ยนถ้าเขียนไม่เหมือนแสดงว่าเปลี่ยนนั่นเองครับอันนั้นคือเรื่องพิกัดนะฮะดูพิกัดเสร็จต้องดูกระบวนการถ้ากระบวนการยากถือว่าได้ถ้ากระบวนการง่ายถือว่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยนะเพื่อให้ไม่เปลืองแรงให้ดูกระบวนการก่อนในการผลิตเนี่ยถ้าเราดูวัตถุดิบกับของสำเร็จรูปปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูกระบวนการก่อนว่าเป็นกระบวนการอย่างง่ายก็แสดงว่าไม่ได้ถิ่นกำเนิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ต้องไปดูเรื่องพิกัดเลยแต่ถ้าเราดูกระบวนการว่ามันยากเราค่อยไปดูว่าพิกัดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะอันนี้จะเป็นทางที่เร็วที่สุดนะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับมีการนำวัตถุดิบเข้ามาเป็นเหล็กแผ่นที่นำเข้าเนี่ยเวลานำเข้าจริงมันจะเป็นม้วนๆนะครับกระดาษกว้างนะครับพิกัด72810อันนี้คือวัตถุดิบนำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นของสำเร็จรูปและส่งออกเอาวัตถุดิบผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นของสำเร็จรูปอย่างนี้ส่งออกนะนำเข้าส่งออกต่างคนต่างมีพิกัดในระดับ6หลักกำกับอยู่คำถามก็คือของส่งออกได้ถิ่นกำเนิดในการเปลี่ยนพิกัดหรือไม่สิ่งที่ต้องดูอันที่1เลยให้ดูกระบวนการแปรรูปก่อนเลยถ้าเป็นกระบวนการง่ายเริ่มพิจารณาเลยเพราะจะไม่ได้ถิ่นกำเนิดเลยจริงไหมนะนี่คือหลักนะครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการยากค่อยไปดูเรื่องพิกัดมันจะง่ายกว่าโอเคนะครับเพราะนั้นเราลองสังเกตดูดีว่าจากตัวอย่างบนหน้าจอเนี่ยเหล็กแผ่นใช้มือเปลี่ยนเป็นถ้วยเสียได้เปล่าไม่ได้แสดงว่าเป็นกระบวนการยากหรือง่ายนี่กระบวนการยากพิจารณาต่อพิกัด2อันเนี่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูต้องเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเนี่ยให้ดูที่โครงสร้างเอาส่วนที่1กับ1 2กับ2 3กับ3แล้วดูว่าตรงไหนเปลี่ยนเจอตรงไหนเปลี่ยนถือว่าเป็นการเปลี่ยนตรงนั้นเลยแล้วดูนะฮะดูเอาตอนเทียบกับตอนก่อนนะ7287เขียนต่างกันเปล่าโอเคแสดงว่าตอนเปลี่ยนเอาประเภทเทียบมันก็เขียนต่างก็แสดงว่าประเภทก็เปลี่ยนประเภทย่อยเทียบมันก็เขียนต่างกันแสดงว่าท่อไอเสียผ่านการผลิตแล้วมีการเปลี่ยนพิกัด3รูปแบบตอนเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนประเภทย่อยเปลี่ยน3แบบเลยแต่เวลาเขียนในใบ CO เนี่ยเราเขียนได้แบบเดียวเพราะนั้นเราต้องมีหลักในการหาตัวแทนนะครับเวลาทำงานเนี่ยพอเทียบเสร็จปุ๊บถ้าพบการเปลี่ยนแปลงหลายๆแบบในตัวเดียวกันนะครับให้ไล่ลำดับมาที่มาก่อนหลังนะครับใครมาก่อนใครมาหลังเนี่ยมันมีหลักนะครับนะคนที่มาก่อนก็คือตอนคนที่มาที่2ก็คือประเภทคนที่มาที่3ก็คือประเภทย่อยเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง3รูปแบบพร้อมกันเลยนะครับตัวแทนก็คือคนที่มาก่อนถามว่าใครมาก่อนตอนมาก่อนเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้พอเทียบ3แบบปุ๊บถ้าเห็น2หลักแรกเปลี่ยนนะให้ถือว่าตอนเลยโดยไม่ต้องไปดูส่วนที่เหลือนะเจอตรงไหนเปลี่ยนให้หยุดตรงนั้นอย่างตัวอย่างตรงนี้พอเทียบอ่ะย้อนกลับไปใหม่พอเทียบ2หลักแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บให้หยุดพิจารณาเลยถือว่าตรงเนี้ยเป็นตัวแทนแล้วตรงนี้กลายเป็นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตอนนะเปลี่ยนตอนเนี่ยเค้าเรียกว่า change of chapter โดยไม่ต้องไปดูไอ้ส่วนที่เหลือเลยนะเวลาทํางานนะเพราะนั้นการเปรียบเทียบพิกัดเนี่ยเดิมเราไม่รู้เราดูกระบวนการก่อนอันนี้กระบวนการยากเราถึงมาดูเปรียบพิกัดถ้าตรงนี้เป็นกระบวนการง่ายก็เลิกพิจารณาไปพอตรงนี้เป็นกระบวนการยากปุ๊บมาดูการเปรียบเทียบพิกัดพอเทียบจุดที่1คือส่วนที่1คือตอนกับตอนพอเจอว่าเปลี่ยนปุ๊บให้หยุดเลยที่เหลือไม่ต้องไปดูเลยแสดงว่าตอนนี้ตัวแทนคืออะไร change chapter ปุ๊บก็เปลี่ยนตอนเลยอันนี้ง่ายที่สุดนะเพราะนั้นตรงนี้เมื่อสินค้าส่งออกครับมีการเปลี่ยนพิกัดกระบวนการเนี่ยยากเพราะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยได้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดโดยการเปลี่ยนพิกัดที่เรียกว่าchain of tariff chapter หรือ chain of chapter ก็ได้
ซึ่งใช้ตัวย่อเป็น CC นะครับเพราะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยพอเราดูกระบวนการพอยากปุ๊บดูเลยพิกัด2ชุดนะถ้าส่วนที่1ต่างปุ๊บหยุดเลยก็กลายเป็น Change Chapter เลย Change Chapter ก็คือ CC นะแต่เวลาเขาสื่อกับศุลกากรเนี่ยบาง FTA เขาเขียนว่า2 digit ก็คือ2หลัก2หลักก็คือ CC นะฮะอันนี้คือภาษาครับเพราะนั้นเวลาเราไปอ่านในความตกลง FTA ต่างๆเนี่ยบาง FTA เขียนว่า CC แสดงว่า Change Chapter บาง FTA เขียนว่า2 digit ก็คือ Change Chapter เหมือนกันนะฮะคือ2หลักอันนี้คือภาษาที่เราจะจดจำนะครับอันนี้คือแบบที่1ไอ้เนี่ยเรียกว่า1ต่อ1นะก็คือวัตถุดิบ1ชนิดทำเป็นของสำเร็จรูป1ชนิดนะอันนี้คือหลักการ1ต่อ1อันที่2มาดูนะวัตถุดิบนำเข้าพิกัดนี้นะวัตถุดิบนำเข้าพิกัดนี้ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นของสำเร็จรูปส่งมาพิกัดนี้ดูอะไรก่อนดูกระบวนการก่อนเลยใช้มือเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการยากโอเคถึงจะไปดูเปลี่ยนพิกัดพอดูเปลี่ยนพิกัดก็ดูที่โครงสร้างเทียบก่อน2หลักแรกเลย2หลักแรกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะมีเขียนเหมือนกันพอ4หลักเปลี่ยนไหมหยุดเลยเห็นไหมพอหยุดปุ๊บสรุปเลยเป็นอะไร change heading โดยไม่ต้องไปดูส่วนที่เหลือเลยนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นไงไม่ต้องไปสนเจอเปลี่ยนตรงไหนจบแล้วสรุปว่าเป็นตรงนั้นเลยนะเพราะนั้นสินค้าส่งออกได้ถึงเสนอด้วยการเปลี่ยนพิกัดที่เรียกว่า chain of tariff heading หรือ chain heading ก็ได้ใช้ตัวย่อว่า CTH CTH คือ chain heading หรือเปลี่ยน4หลักสังเกตใช้คำว่า 4-digit ก็มีใน FTA เช่นไทยอินเดียเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า 2-digit 4-digit นะเพราะฉะนั้น 2-digit หมายถึง CC 4-digit หมายถึง CTH อันนี้คือสัญลักษณ์ที่เราต้องจำอยู่ในใบ CO ตลอดไม่ว่าจะออกโดยกรมค้าต่างประเทศก็ต้องใช้สัญลักษณ์แบบนี้หรือออกโดยต่างประเทศมหาส่งมหาเราก็ต้องใช้แบบนี้เหมือนกันโอเคนะอันนี้กำลังดู1ต่อ1อยู่นะครับต่อไปตรงนี้เราดูตรงนี้กระบวนการยากหรือง่ายเขาเรียกกันว่าอะไรกระบวนการเห็นไหมทุกคนรู้เหมือนกันเลยจินตนายมันยากนะครับเพราะฉะนั้นพอกระบวนการยากปุ๊บดูเปลี่ยนพิกัดโอเคเปลี่ยนพิกัดปุ๊บเนี่ยส่วนที่1เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนส่วนที่2เปลี่ยนไหมโอเคส่วนที่3แสดงว่าหยุดตรงนี้ก็คือเช่นสับเฮดดิ้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ของสมองคือเพชรสำเร็จรูปเนี่ยได้จริงก็เลยที่ว่าเชนนอทาริฟสับเฮดดิ้งหรือเชนสับเฮดดิ้งก็ได้ไม่เป็นไรใช้ตัวย่อว่า CTSH สับเฮดดิ้งประกอบด้วยตัวเลขกี่ตัว6ตัวดังนั้นบางครั้งเรียกว่า6 digit เห็นไหมเพราะนั้น2 digit 4 digit 6 digit เขาก็พูดได้เหมือนกันก็คือ CC CTH CTSH ส่วนภาษาไทย2หลัก4หลัก6หลักนะโอเคอันนี้คือเกณฑ์ถึงกำเนิดที่กำหนดในการเปลี่ยนพิกัดจะเรียกว่า1ต่อ1แต่ถ้าไม่ใช่1ต่อ1จะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เราเห็นนะขวดทำมาจากเม็ดพลาสติกคือ1ต่อ1แต่ถ้าบอกเมาส์ตัวนี้มันไม่ใช่1ต่อ1แล้วนะมันมีสายไฟมีทองแดงมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในอย่างเงี้ยไม่ใช่1ต่อ1ครับเพราะนั้นกรณีที่ไม่ใช่1ต่อ1เนี่ยต้องใช้กฎที่เรียกว่าทาริฟชิปนะหรือทาริฟชิปรูที่ไม่ใช่1ต่อ1ต้องใช้ทาริฟชิปรูนะครับโอเคนะถ้าไม่ใช่1ต่อ1ต้องใช้ทาริฟชิปรูทาริฟชิปรูบอกว่าสินค้าสำเร็จรูป1ชนิดเนี่ยถ้ามีเกณฑ์ถิ่นกำเนิดที่เปลี่ยนพิกัดปนอยู่ในหลายอันการที่วัตถุดิบหลายชนิดใช้ทำของสำเร็จรูป1ชนิดเนี่ยมันจะทำให้มีเกณฑ์เปลี่ยนพิกัดรวมกันหลายๆแบบพอรวมกันหลายๆแบบปุ๊บเนี่ยเวลาเราทำใบ CO เนี่ยมันใส่ได้แค่แบบเดียวเราก็ต้องกลับไปหาวิธีการหาตัวแทนอีกนั่นแหละนะครับเพราะนั้นทาริฟชิปรูจะใช้กรณีที่ไม่ใช่1ต่อ1เพื่อหาตัวแทนเกณฑ์เปลี่ยนพิกัด
ในกรณีมีเกณฑ์เป็นพิกัดหลายๆเกณฑ์รวมกันอยู่ยกตัวอย่างเราส่งสินค้าเสด็จรูปอะไรก็แล้วแต่1ชนิดตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีเกณฑ์ถิ่นกำเนิดเนี่ย3รูปแบบปนกันอยู่แบบนี้แล้ววิธีหาเดี๋ยวไปดูแต่หามาแล้วพบว่าสินค้าสำเร็จรูป1ชนิดเนี่ยมีเกณฑ์3แบบปนเราต้องหาตัวเดียวเท่านั้นเองที่จะใส่ในใบ CO นะครับตามหลักคาริชิปรู้บอกว่าตัวแทนของเกณฑ์คือเกณฑ์ที่มีจำนวนหลักมากที่สุดเกณฑ์อะไรที่มีจำนวนหลักมากที่สุดเออโอเคเพราะ CTHS คืออะไร6หลัก CTS คือ4 CC คือ2เพราะฉะนั้น CTHS 6หลักมีจำนวนหลักมากที่สุดเป็นตัวแทนอันนี้ไม่ยากนะครับโอเคนี่แสดงว่าเราต้องทำไม่ใช่1ต่อ1แล้วเราต้องหาว่าไอ้ที่ไม่ใช่1ต่อ1มีเกณฑ์เปลี่ยนพิกัดกี่เกณฑ์รวมกันอยู่เพราะนั้นวิธีหาทำดังนี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่เราผลิตนะครับไม้อัดเพื่อส่งออกไม่อัดเพื่อส่งออกพิกัดนี้ดูคร่าวๆพิจารณาคร่าวๆนะวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำไม้อัดมีอยู่2ชนิดก็คือเศษไม้กับกาวเพราะเศษไม้กับกาวเนี่ยมีวัตถุดิบ2ชนิดทำเป็นของสำเร็จรูป1ชนิดมันใช้1ต่อ1ไม่ได้แล้วมันต้องใช้ทาลิปชิปลูเห็นไหมโอเคการทำทาลิปชิปลูเนี่ยต้องอาศัย1ต่อ1เข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นเราดูว่าของสำเร็จรูปรายเนี้ยมีองค์ประกอบวัตถุดิบที่นำเข้ากี่ตัวดูเฉพาะวัตถุดิบที่นำเข้าไม้อัดอันเนี้ยอาจจะทำมาจากวัตถุดิบในประเทศบางส่วนก็ได้แต่เวลาพิจารณาเรื่องเปลี่ยนพิกัดของที่อยู่ในประเทศเราไม่สนใจเราเอาแต่ของที่นำเข้าอย่างเดียวเพราะนั้นเช่นเรานำเข้าเศษไม้จากต่างประเทศพิกัดนี้นะครับเรานำเข้ากาวจากต่างประเทศพิกัดนี้ส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่อาจจะใช้ในประเทศเราไม่สนเอาเฉพาะนำเข้าอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาเรารู้แล้วว่าอะไรนำเข้ามาปุ๊บเราจะหาว่าในเนี้ยมีเกณฑ์ปนอยู่กี่ชนิดเราก็กลับไปใช้1ต่อ1มาช่วยโดยเปรียบเทียบวัตถุดิบกับของสำเร็จรูปทีละชนิดนะเช่นเทียบเศษไม้กับไม้อัดอันนี้ลักษณะเป็น1ต่อ1พอ1ต่อ1เราทำยังไงเลยเอาพิกัดเทียบกันนะ2หลักแรกเหมือนไหมเหมือนแสดงว่าชัปเตอร์ไม่เชนอ่ะพอ4หลักเหมือนไหมไม่เหมือนหยุดเลยแสดงว่าเชนอะไรเชนเฮดดิ้งเลยเห็นมั้ยเพราะนั้นตรงนี้กลายเป็น CTH เห็นไหมนี่คือการใช้1ต่อ1มาช่วยพอดูอันล่างเนี่ยพอเทียบปุ๊บ2หลักแรกเหมือนกันแล้วไม่เหมือนหยุดเลยแสดงว่าตรงนี้เป็นเกณฑ์อะไร CC เลยเห็นไหมโอเคตรงนี้นี่คือวิธีหาว่าของสำเร็จรูปเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนพิกัดกี่ชนิดปนอยู่พอได้ออกมาแล้วใช้หลักทาลิปชิปดูใครมีจำนวนหลักมากที่สุดCTH จริงไหมเพราะมันเป็น4หลักเพราะนั้นตัวแทนตรงนี้คือ CTH นะอันนี้คือหลักเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรากำหนดจริงกำหนดด้วยการเปลี่ยนพิกัดถ้าเป็น1ต่อ1เราเรียนมาแล้ว CC CTH CTH แต่ถ้าไม่ใช่1ต่อ1ต้องใช้อะไรทาลิปชิปรูเลยทาลิปชิปรูก็ต้องใช้1ต่อ1มาช่วยทีละเส้นทางโดยการพิจารณาวัตถุดิบเฉพาะที่นำเข้าอย่างเดียวอันไหนที่ในประเทศเราไม่สนใจเอาเฉพาะนำเข้าโอเคอันนี้ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2อันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นหลักการในการทำงานเท่านั้นเองนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ผลิตเขาต้องรู้รายละเอียดมากกว่านี้แต่นี้เราเรียนหลักการกันพัดลมผลิตพิกัดนี้เราส่งออกทีมกำเนิดเป็นอะไรเราก็มีวิเคราะห์วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพัดลมเนี่ยคือมอเตอร์พิกัดนี้ครับเราใช้อันเนี้ยไม่ใช่1ต่อ1อยู่แล้วต้องเป็นทาลิปชิปลูโอเควัตถุดิบตัวที่1เทียบกับของสำเร็จรูปปุ๊บเนี่ยเทียบปุ๊บเนี่ย2หลักแรกเหมือนมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรเป็น CC เลยเห็นมั้ยอันที่2คือส่วนประกอบอื่นๆพิกัดนี้คืออะไรตรงนี้2หลักแรกเหมือนมั้ยเหมือน4หลักเหมือนมั้ยเหมือนโอเค6หลักโอเคมันหยุดที่6หลักแสดงว่าตรงนี้เป็นเกณฑ์ CTHS เข้าหลักทาลิปชิปรูยังเข้าแล้วเพราะนั้นเกณฑ์อะไรเป็นตัวแทน CTHS เพราะเป็น6หลักนะตรงนี้โอเ
โอเคเลยมาโอเคนะนี่คือหลักการ